เรามาดูเรื่องของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ,รบ <entropy. S 1> กับเรื่องของโควิด19ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีการเลื่อนไปครั้งหนึ่งแล้วว่าจะไปเปะกันวันที่18เมษายนแต่มาล่าสุดครับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเองก็ได้มีการออกประกาศนะครับเลื่อนการแข่งขันไทยลีก1ไปจนถึง4เลยนะฮะ <ues. S 2> ไปเป็นตั้งแต่วันที่ 2, <Unknown. S> 2> พฤษภาคมเป็นต้นไปนะฮะคือโมเดลเนี่ยคล้ายๆกับเจลีกเลยคุณโยติคือการเลื่อนเนี่ยเลื่อนคล้ายๆกันก่อนหน้านี้เนี่ยเจลีกเนี่ย เริ่มแรกเนี่ยเลื่อนแล้วมาเตะวันที่3เมษายนแล้วเขาอยากไปที่17 18อย่างที่เราคุยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยเจริก็เลื่อนไปเดือนพฤษภาคมเหมือนกันไปเป็นวันที่9นะฮะเขาเขาเลื่อนไปเป็นวันที่9นะครับแต่ของเจลีกเองณตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่ายังไม่แน่นอนนะครับข่าวเอาข่าวของสมาคมกีฬาฟุตบอลกันนะครับข่าวนี้เนี่ยนะครับน่าสนใจตรงที่ว่าเรื่องที่จะมีการเลื่อนกันเนี่ยนะครับ ทางฝั่งของสมาคมกีฬาบอกเขาออกมาเป็นประกาศนะครับอันประกอบไปด้วยที่รัฐบาลเองได้มีการประกาศพระราชกําหนดนะฮะการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่26มีนาคมถึงวันที่30เมษายนทําให้สมาคมกีฬาพุตัดสินใจเลื่อนการแข่งขันออกไปอีกครั้งโดยจะเริ่มแข่งขันในวันที่2-3ถึงพฤษภาคมแทนซึ่งการประกบคู่เป็นไปตามกําหนดการเดิมของวันที่18-19ถึงเมษายนนั่นก็คือจะเตะกันนัดที่5ครับ นะฮะนัดที่ห้าของฤดูกาลก็จะเตะกันตามโปรแกรมคือพูดง่ายๆว่ามันหยุดเตะตั้งแต่ตอนไหนพอกลับมาเตะแล้วเนี่ยก็คือเตะนัดนั้นเลยมานับนัดที่ห้านี่คือบอกก็คือสี่นัดแรกเนี่ยเตะไปแล้วต่อเลยไม่มีการเอาข้างหลังมาปัข้างหน้าข้างหน้าไปไปต่อข้างหลังไม่มีครับและในประกาศเนี่ยยังบอกนะครับว่าฟุตบอลช่วยภายในประเทศทั้งสองรายการได้แก่เอฟเอฟเอฟแล้วก็ รีครับก็ยังคงดําเนินการแข่งขันต่อไปเช่นกันดูในมอนิเตอร์หน้าจอเนี่ยก็จะเห็นชัดนะฮะว่าอันเนี้ยทั้ง4ลีกเลยปรับมาปรับใหม่ทั้งหมดนะครับคือในส่วนของการตัวอักษรสีเหลืองเนี่ยก็คือกลับมาเตะครับแล้วก็รอบแรกของผู้บอลช่วยรวมไปถึงตลาดซื้อขายในยรอบที่ 2, 2> ครับ,รบนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เลขที่2เนี่ยก็จะมีการปรับแผนกันว่ายังไงนะครับ ปีนุดูการเนี่ยจะไปเดือนตุลาคมก็ยังยืนระยะใกล้เคียงของเดิมอยู่ถ้าต้องบอกก่อนนะครับ,รบถ้าสามารถเตะได้ตามกําหนดการที่ตั้งเอาไว้นะครับณตอนนี้นะครับก็จะมีฟุตบอลถ้วยด้วยอแต่กรณีถ้าเกิดว่าไม่สามารถเตะได้แล้วไปเริ่มต้นกันเดือนมิถุนายนก็อย่างที่บอกว่าบอลถ้วยนะหนถ้วยอาจจะต้องโดนตัดออกครับถ้าเป็นต้นมิถุนายนนะ แต่ถ้าเป็นต้นก,นกรกฎาบอลถ้วย2รายการโดนตัดออกหมดนะฮะอันนี้นี่ก็คือเป็นไทม์ไลน์ที่เขาวางไว้คร่าวๆแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆแต่ว่าเขาวางไว้ในลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดว่าเริ่มเตะได้ตั้งแต่วันที่2มิราคมซึ่งเขาคิดว่าจะใช้การเตะแบบสนามปิดทำไมต้องสนามปิดเพราะว่าถึงตอนนั้นเนี่ยเชื่อว่านะครับมันก็คงจะยังไม่แบบซาลงไปสัทีเดียว นะฮะการเล่นแบบสนามปิดก็คงจะเป็นทางที่ดีที่สุดนะครับสำหรับการที่จะเล่นกันแบบนี้แต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับอันนี้มันก็ยังต้องรอดูสถานการณ์กันต่อเนื่องไปเรื่อยๆว่าถ้าจำนวนผู้ติดเชื้อ มันยังทวีจํานวนกันมาเรื่อยๆไม่ลดไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดไม่ลดนะฮะนั่นหมายความว่าพระราชกําหนดเนี่ยเนื่องในสถานการณ์ฉุกเฉินอาจจะมีการขยายเวลาไปนั่นก็คือเรื่องของเคอร์ฟิวที่แบบจริงจังละอ่าอันนี้อันนี้ขอความร่วมมือก่อนอถึงแม้ว่าจะมีพระราชกำหนดถ้าไปดูรายละเอียดจริงๆในการปฏิบัติจริงเนี่ย ยังเป็นการขอความร่วมมืออยู่ซับเป็นส่วนใหญ่ใช่ในหลายๆเรื่องยกเว้นแต่ว่าโอเคการปิดร้านอาหารโดยที่ไม่ให้คนเข้าไปนั่งแต่สามารถสั่งกลับบ้านได้ไอ้พวกนี้เนี่ยยังมีอยู่นะฮะก็คือแต่เขามีการบังคับใช้แล้วใครที่ละเมิดก็จะโดนทางกรุงเทพมหานครนี่จับปรับเลยนะฮะน่าจะปรับหนักพอสมควรเพราะตอนหลังๆมานี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะฮะก็เอาก็ต้องยังไงปฏิบัติตามเธออ่ะมันมีประเด็นอยู่นิดนึงตรงที่ว่าฟุตบอลเนี่ยจะกลับมาเตะวันที่สอง อสองอพฤษภาคมอย่างที่แจ้งให้ทราบอย่างที่เห็นกันในกราฟิกเมื่อสักครู่นะครับพระราชกำหนดถูกเฉินเนี่ยวางไว้ตั้งแต่วันที่26ถึง30เมษายนนะครับมันมีข้อกำหนดข้อบังคับไม่ใช่ข้อกำหนดนะฮะมีอยู่ข้อหนึ่งในเรื่องของการปิดสถานที่ต่งตางๆนะครับพับฐานบริการฐานที่แสดงมอรรพสบานที่มีการแสดงหรือการเล่นสานะสถานประกอบการอาบอบนวด เมือแผนโบราณสปาสถานที่ออกกําลังกายสนามมิตสนามกีฬาสนามแข่งขันอันนี้แหละมันจะเป็นเรื่องที่สมาคมฟุตบอลต้องคุยกับภาครัฐบาลถ้าจะกลับมาแข่งเพราะว่าเรื่องของการซ้อมในแต่ละวันมันจะมีผลต่อเรื่องของข้อกฎหมายพระราชกำหนดหรือไม่อว่าเขาห้ามเขาอาจจะห้ามเข้าไปชุมนุมกันห้ามเข้าไปใช้สนามอะไรประมาณอย่างนั้นตอนนี้ผมดูหลายๆทีมเขามีวิดีโอมานะฮะคือ เขาใช้การเหมือนกับวิดีโอคอลกันหมดเลยแบบคือมันขึ้นหน้าจอหมดแล้วก็จะมีคนเนี่ยนำซ้อมแต่ทุกคนซ้อมอยู่ที่บ้านนะนำซ้อมซ้อมซ้อมเนี่ยมันก็จะขึ้นมาหมดเลยว่าไอ้นี่เนี่ยกำลังทำตามหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรลักษณะเน,นี้ยเออผมว่าตอนนี้เนี่ยทุกๆท,ทีมก็พยายามปรับตัวให้มันดูแบบว่าเข้ากับสถานการณ์ให้มากขึ้นโดยที่ว่าเก็บตัวซ้อมอยู่กับบ้านซะแต่เอาเข้าจริงเนี่ยไอ้เรื่องของแท็กตรงแท็กติกอะไรเนี่ยมันก็พูดกันยากนะ ถ้าถึงเวลาต้องมากันจริงๆเพราะมันต้องซ้อมสนามจริงซ้อมกันส1เดคนที่จะลงเล่นด้วยครับคือมันเล่นไป4ี่เกมสถานการณ์ตอนนี้ในเรื่องของลีกครับถ้าสมมุติว่ามันมีรอบ3มจริงๆเนี่ยผมว่าน่าห่วงละเพราะเราปรีซีซั่น2รอบถูกไหมพี่ครับคือก่อนเปิดฤดูกาลหนึ่งครั้งแล้วช่วงที่หยุดเนี่ยมันก็เหมือนปรีซีซั่นไกลๆเพราะว่าหลายๆทีมยังไม่ลงตัวแต่ถ้าเกิดมีวดที่3อันนี้มันแล้วแต่เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นผมว่าทีมก็ค่อนข้างลําบากแต่ถ้าจะหยุดไปเลย ครับก็ลำบากเนี่ยในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะต้องมาคุยกันว่าจะดูแลกันยังไงเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยมีทีมที่พร้อมที่จะจ่ายตรงแล้วก็เต็มจํานวนเนี่ยแทบจะน้อยมากแม้กระทั่งข่าวล่าสุดเนี่ยทีมเจ้าบุญทุ่มอย่างบาร์เซโลนาเองเนี่ยยังขอลดเงินเดือนหรือค่าจ้างนักเตะเลยอันนี้คุยกันสองมุมคุณโยธินว่ามุมแรกคือมุมที่สโมสรใหญ่และนักเตะที่เป็นซูเปอร์สตาร์สามารถ ช่วยเหลือได้ที่จะแบ่งปันได้แต่มุมนึงถ้ากลับมาดูมุมนักเตะไทยต้องมาดูว่าเงินเดือนนักเตะไทยแต่ละคนเท่าไหร่แล้วก็มีภาระแบกจ่ายเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องน่าคิดนะฮะมันก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายจริงเอาจริงๆเห็นใจทั้งสองฝ่ายครับคือถ้าสามารถกลับมาเตะได้เนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเลยเอาจริงๆนะก็คือพูดง่ายๆว่าสโมสรก็จะมีรายได้เข้ามาแม้ว่าจะไม่ได้มาจากแฟนบอลที่เข้าไปชมเพราะว่ามันเป็นสนามปิด แต่สปอนเซอร์ก็เข้ารายได้จากลิขสิทธิ์ค่าถ่ายทอดสดก็จะได้รับแบบเต็มจํานวนซึ่งมันก็ช่วยได้เยอะพอสมควรนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาใจช่วยแล้วกันว่าจะเป็นยังไงส่วนบอลถ้วยนะครับฟุตบอลช้างเอเบคับนี่รอบแรก6พฤษภาคมนะครับก็จะเริ่มแข่งขันถ้าเป็นไปตามกําหนดนี้นะฮะส่วนฟุตบอลโตต้าลิครับนี่รอบแรก20พฤษภาคมนะครับโดยเอเบคับเนี่ยไปชิง31ตุลาแล้วก็ทางลิขคับ ก็จะไปชิง 27, 27ตุลานะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้เราบอกไทม์ไลน์ถ้าเกิดมันสามารถแข่งได้ตามกำหนดการล่าสุดที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลบอกเนี่ยนะครับฟุตบอลลีกมันก็จะไปจบวันที่24ตุลาคมสำหรับที1โตต้าไทยลีกนะครับส่วน m อ1 0แชมเปี้ยนชิพก็25ตุลาเลื่อนในกวันหนึ่งนะฮะไทยลีก3หรือออมสินลีกโปรนี่ก็11-12กันยา นะหรือไทยลีกสีก็คือออมสินลีกนะครับ1 1 1กันยาก็คือนี่คือช่วงเวลาที่ปิดฤดูกาลทั้งหมดนะครับครับส่วนรเรื่องของฟุตบอลในระดับอาเซียนคือมันจะมีทั้งเรื่องของสโมสรทั้งเรื่องของทีมชาติก็ยังถือว่าโชคดีไปมุมหนึ่งรตรงที่ว่าระดับชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนเนี่ย ตกลงเลื่อนไปเล่นปีหน้านะครับาภาระเนี่ยมันก็จะไม่ตกหนักที่ทีมอย่างเชียงรายสิงเชียงรายแล้วก็พีทีประจวบคือเชียงรายเนี่ยแน่นอนมีความกดดันมากกว่าแล้วก็มีโปรแกรมที่มันเยอะกว่าจริงๆก็คือเรื่องของการป้องกันแชมป์ไทยลีกการเล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับ,รบการเล่นฟุตบอลถ้วยทั้งสองรายการในประเทศการเล่นฟุตบอลรายการชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนแล้วผู้เล่นเชียงรายถ้าไปดูกันเจเนอเรชั่นใหม่เนี่ย ทีมชาติจะเป็นส่วนใหญ่อ่าก็อันนี้กลับไสึกหนักมากนะครับแต่เอาเป็นว่าณตอนนี้เนี่ยก็คือมันก็หายไปหนึ่งรายการเพราะว่าไอ้ตัวฟุตบอลอาเซียนครับที่เป็นชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรายการใหม่อันเนี้ยถ้าเกิดเป็นไทม์ไลน์ของสมาคมที่เขาบอกว่าต้องเดือนมิถุนายนเนี่ยนะสมมติไม่ไม่ไม่สมมุติว่าถ้าเกิดว่ามันต้องล่าไปถึงมิถุนาเนี่ยนะเขาบอกเลยว่าคนทีมที่จะส่งเข้าไปแข่งขันเนี่ยต้องจัดการกับขนาดของทีมตัวเองนะ เ,เขาจะไม่เลื่อนให้ใ<ช>เขาจะไม่หยุดให้แล้วเดี๋ยววันนี้มีข่าวมีมีข้อแนะนําของฟีฟ่ามาด้วยเดี๋ยวมวม่า่ากัน<า>เพราะว่ามันจะมีการ ปรับโปรแกรมสากลที่ใหญ่มากๆนะฮะส่วนเรื่องโปรแกรมที่ยกเลิกไป5เอเวนต์ของอาเซียนเนี่ยนะครับใช้คําว่าเลื่อนแล้วกันเลื่อนแล้วกันแต่ยังเลื่อนไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะไปสุดเมื่อไหร่แต่ว่าที่เลื่อนสุดแล้วแน่ๆก็คือชิงแชมป์สโมสรอาเซียนก็มีพวก16ปี19ปีชิงแชมป์อาเซียนนะฮะสอันนี้นี่อินโดเป็นเจ้าภาพทั้งคู่เลยนะครับฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพแล้วก็ฟุตบอลหญิง18ปีชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพนะฮะผมคุยตรงนี้นิดนึงที่มันเลื่อน ที่เราจะเจอปัจจัยจริงๆนะพี่โยคือปัจจัยของ1 6กับ19ปีเพราะว่า16 19ปีเนี่ยเราไม่ได้เล่นจริงแชมเปี้ยนชียรอบสุดท้ายครับนั่นหมายความว่าโปรแกรมของ1 6 1 9ปีเนี่ยมันเจอวิกฤตเนี้ยมันส่งผลคือสล็อตห่างเนี่ยมันจะห่างถึง2ปีเต็มที่เด็กจะไม่ได้เกมทพี่ชัดเจนอันเนี้ยต้องเป็นแผนที่สมาคมจะต้องวางแล้วว่าจะเพิ่มประสบการณ์ให้เด็กเป็ยังไงอ่าไม่เป็นไรหรอกครับว่าตอนนี้อย่าเพิ่งไปคิดเลยครับ,รบเพราะคิดไกลไวมันก็เท่านั้นนนนนนะรับเเเเเออออาาาาป็ววว่่่่ทไงงให้้้ลีีกมมดตตแชิย ที่จะมีแข่ง5อีเวนต์นะฮะที่ยังคงจะมีแข่งอยู่ก็คือฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนไทยเป็นเจ้าภาพฟุตซอลทั้งหมดมนะฮะฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนเองแล้วก็มันมีชิงแชมป์สโมสรอาเซียนชิงแชมป์อาเซียนก็คือระดับทีมชาตินะเราเป็นเจ้าภาพทั้งคู่รวมถึงฟุตบอลชายหาดนะครับชิงแชมป์อาเซียนเราก็เป็นเจ้าภาพอีกนะครับ ฟุตบอลหญิง18ปีชิงแชมป์อาเซียนอินโดนีเซียมจาภาพและ A f f เ u z u k ซ,ซกิคัยืนยันนะครับว่ายังคงกำหนดเดิมก่อนนะครับ3บพฤศจ,จิกายนถึง31ธันวาคมคก็อย่างที่บอกว่าเขาคิดว่าถึงตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์มันจะดีขึ้นแล้วเขาก็เลยยังไม่เลื่อนไปนะครับ,รบเพราะจะดูไปเรื่อยๆแล้วคาดว่าน่าจะเตะได้แต่ถึงตอนนั้นถ้าเกิดเตะได้จริงๆก็ต้องดูว่าสโมสรน,นะครับของไทยเราเนี่ยจะส่งนักฟุตบอลชุดไหน ไปแข่งขันคือจะยอมปล่อยนักฟุตบอลคนไหนไปถ้ามันยังใกล้กับลีกหรือยังซ้ำซ้อนกันอยู่มันก็อมาดูเรื่องของโปรแกรมโปรแกรมของฟีฟ่ากับเอฟซที่ออกมาด้วยถ้าสมมติว่ามันมีโปรแกรมฟุตบอลโลกเข้ามาเกี่ยวข้องมาเอี่ยวเนี่ยคันนี้จบอันนี้อันนี้เขาก็ต้องเอามาผ่าแล้วว่าจะใช้ชุดไหนเป็นชุดไหนครับเนาะอันนี้ก็คือทั้งหมดนะฮะสำหรับข่าวแรกที่เรานํามาเสนอเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันทั้งในฟุตบอลลีกในประเทศเองนะครับแล้วก็ฟุตบอลในระดับชิงแชมป์อาเซียนนะครับ